วันที่3เดือน11 2540คุณขาจากวันเดือนปีเกิดเนี่ยคุณขาคุณใช้บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันเตือนสติบ้างนะคะคุณเจ็บแล้วไม่จำดีกว่าเราใช้คำพูดนี้คุณจะเจอเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยมาดังนั้นใครที่เคยทำให้คุณเจ็บจำไว้บ้างคุณขาบางทีการให้โอกาสใครหลายคนเนี่ย ให้โอกาสบ่อยๆยๆเรื่องเจ็บซ้ำๆเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกต้องปล่อยผ่านนะคะคุณขาแล้วบางอย่างบางเรื่องอยากจะบอกคุณแบบนี้ะความดีมันจะสามารถใช้ได้กับคนบางคนเท่านั้นเองการที่คุณให้โอกาสใครบางคนด้วยความดีอยู่บ่อยครั้งกับกายเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของเขาคุณดังนั้นเนี่ยดิฉันอยากให้ คุณเองเนี่ยนำบทเรียนที่ผ่านมามาใช้เพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีที่คุณโตขึ้นปีหน้าจะเป็นปีที่คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นปีหน้าจะเป็นปีคุณทําอะไรหลายสิ่งที่มันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังตัดเรื่องแบบนี้ไม่ได้คุณยังรู้สึกแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรควรให้โอกาสอะไรไม่ควรให้โอกาสเนี่ยมันจะส่งผลให้ปีหน้าที่คุณดีเนี่ยสุดท้ายทํามาหมดไปกับการที่คนมาหาผลประโยชน์จากคุณมันจะหมดไปกับการที่โดนคนอื่นตัก วงผลประโยชน์หมดแนะนำแบบนี้ค่ะมีสติทุกครั้งแล้วใช้บทเรียนที่ผ่านมาแยกแยะระหว่างคนดีและไม่ดีค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาสำหรับใครหลายคนนะคะอยากจะได้ซิมเบอร์มงคลค่ะหรืออยากได้ไลายเซ็นมงคลนะคะอยากให้อาจารย์ออกแบบโลโก้หรือใครอยากจะดูดวงตัวต่อตัวค่ะสามารถจะดูรายละเอียดจากด้านล่างได้เลยค่ะ